เมื่อ 2-3 วันก่อน NC ได้รับการติดต่อจากคุณเกรทนะครับคุณเกรทบอกว่าพี่แนนครับถ้ามีเวลารบกวนพี่แนนช่วยเข้ามาดูปลามังกรแดงให้ผมนิดหนึ่งนะครับคือในตู้ปลาเฟอร์นิเจอร์ของผมใบนี้น้ำใสสะอาดมากๆนะครับไม่มีขี้ปลาไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับปลาตะภาคที่ผมเลี้ยงไว้ก็อยู่ดีมีสุขฉลามหางไหม้ที่ผมเลี้ยงไว้ก็อยู่ดีมีสุขนะครับทุกตัวแฮปปี้หมดแต่มันมีปลามังกรนี่แหละนะครับที่อยู่ๆปุ๊บเนี่ยเหงือกมันพับแล้วก็คือมันดูแล้วมันไม่สมบูรณ์อ่ะขี้มันบิ่นอะไรต่างๆดูแล้วมันแปลกมากเลยนะฮะพี่แนนฝากดูหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีอาการแบบนี้นะครับ NC ก็มาดูเฮ้ยระบบโอเวอร์โฟลว์ทุกอย่างมันมีแล้วนะครับฟูลเซอร์วิสด้วยเปิดให้ดูก็ดูใสสะอาดดีนะครับ C bar ก็ของเรานะครับmoving bait ก็ชุดของเราทุกอย่างระบบทุกอย่างแฮปปี้น้ำใสสะอาดเออทำไมวะแปลกมากเลยวะนะก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวอันดับแรกเลยเนี่ยวันนี้จะมาจัดงานล้างให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเติมวิตามินดูนะครับปลาสวยนะตัวนี้ไซส์ประมาณสัก16นิ้วอ่ะโอเคนุ๊กเก็บน้ำได้เลยพี่แนนอยากให้เก็บสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวใช้น้ำใหม่แล้วก็ถือสบโอกาสดีนะครับรอบเปลี่ยนคาร์บอนพอดีไปเปลี่ยนคาร์บอนให้เรียบร้อยเฮ้ยโอ้ตัวอะไรมาเนี่ยหูยกลมดิ๊กเลยน่ารักจากในกระดานอ๋อคุณเกศเลี้ยงปลา2ตู้นะครับมีมังกรเงินอีกตู้หนึ่งตัวนี้น่าจะอยู่มายาวนานแล้วนะครับเป็นสมาชิกที่รักอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรน้ำใสสะอาดเหมือนกันเดี๋ยวก็เลยมาดูแมลงมาล้างอัญเชิญครับผมคาร์บอนอยู่ไหนเอ่ยคาร์บอนอยู่ไหนเอ่ยไอพวกทัมเมอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคอ๋อโอเคเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนคาร์บอนเลยเนาะเช็คถ่านหน่อยนะเดี๋ยวลองดูเช็คถ่านนิดนึงว่าถ่านเป็นไงบ้างเวลามาพี่หนึ่งเวลามาเรามาเซอร์วิสลูกค้าเราเปลี่ยนถ่านทัมเมอร์เราดูด้วยว่าถ่านทัมเมอร์เป็นยังไงบ้างถ้ายังไม่กระพริบไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรเปิดแล้วมันเห็นกระพริบเนี่ยเราเปลี่ยนให้ลูกค้าครับเข้าใจป่ะมันเป็นเซอร์วิสของเราเดี๋ยวดำเนินการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ลองล้างดูก่อนลองให้วิตามินดูก่อนวันนี้คุณเกรทมีสั่ง Active Plus ด้วยเอามาป่ะอยู่ไหนเอ่ยโอเค2ขวดใช่ครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยโอเคนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้งานตู้ใบนี้น่าจะเป็นของร้านโยตู้ปลานะครับโยตู้ปลาเชิญครับพี่เชิญครับตัวนี้ผอมอีกตัวนึงกลมดิ๊กน่ารักตอนมาตั้งตู้ปลากับตอนทำโอเวอร์โฟลว์ไม่ได้มีโอกาสมาเซอร์วิสให้กับคุณเกรทเองนะครับวันนี้พอปลามีปัญหา NC แวะเข้ามาดูที่หน้างานก็นะครับมาดูให้ด้วยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวให้นุ๊กเก็บน้ำสักถังนึงก่อนนุ๊กเก็บน้ำสักถังนึงก่อนน้ำมันยังใหม่น้ำยังดีอยู่เลยแปลกมากจากประสบการณ์ของอาจารย์นุ๊กว่าอะไรบ้างอะไรครับทุกอย่างดีหมดเลยน้ำใสสะอาดกรองดีทุกอย่างดีทำไมมันเกิดเหตุการณ์ที่เหงือกพับหน้าเป็นตุ่ยตุ่มขี้มันบิ่นฮะเครียดเหรอไอ้ตุ่มๆนี่เครียดครับเหรอถ้าเป็นนุ่งๆก็ใช้วิธีไหนต้องลองวิตามินดูก่อนฮะต้องลองวิตามินดูก่อนก็ยังไงก็ต้องตัดนะกลับเองได้ไหมยากครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะดูดน้ำไว้ก่อนได้เลยสวัสดีครับ